วัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติจันทร์ที่22กรกฎาคมนะครับคืนนี้เริ่มที่แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รายงานว่าในช่วงเย็นของวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปรอดไข้ร่วมกับทรงพระกรรษะไอมากขึ้นผลการตรวจพระวรกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับการติดเชื้อทางเดินหายพระทัยคณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายพระโอสถปฏิชีวนะและเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดพระอาการโดยรวมในขณะนี้ดีขึ้นไม่ทรงมีพระปรอดรับสั่งได้ดีเสวยพระกยาหารได้ดีคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22กรกฎาคมพุทธศักราช2562เรามาดูสถานการณ์ภัยแล้งนะครับตอนนี้ภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานทำให้วิกฤตภัยแล้งรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในลุ่มเจ้าพระยาที่เหลือน้ำอยู่น้อยทำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมเสนอแผนแก้วิกฤตโดยเฉพาะปรับลดการระบายน้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาลงข่าว3มิติสำรวจลำน้ำสายหลักในภาคอีสานก็พบว่าลำน้ำแห้งขอดทำให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำอุปโภคบริโภคด้วยติดตามรายละเอียดกับคุณมนตรีอุดมพงษ์ครับนี่คือสภาพลำน้ำในแม่น้ำมูลช่วงที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ไปยังอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้แห้งขอดจนเห็นสันดอนทรายกลางแม่น้ำมูลขณะที่พื้นที่เพาะปลูกนาข้าวโดยเฉพาะแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลารอยต่อมหาสารคามร้อยเอ็ดและสุรินทร์ต่างได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนานเกือบ2เดือนแล้วที่เห็นชัดเจนอีกแห่งหนึ่งคือลำห้วยตะพังชูซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามเชื่อมต่อไปยังอำเภอพุทธไทยสงของบุรีรัมย์ก็มีสภาพไม่ต่างจากแอ่งเก็บน้ำขนาดเล็กๆเป็นหย่อมกลางลำน้ำแต่ไม่สามารถไหลเชื่อมต่อถึงกันได้ส่วนแม่น้ำฉี่ก็ไม่พ้นสภาพเดียวกันเพราะหลายช่วงแห้งขอดจนผู้คนเดินข้ามหรือลงหาปลาในลำน้ำได้เช่นช่วงที่ไหลผ่านบ้านท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามและถัดไปจากนั้นจะเป็นจุดรวมน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาให้ตัวเมืองมหาสารคามทำให้กรมชนประทานต้องใช้รถแบ็คโฮขุดดินเปิดทางน้ำให้ไหลระบายได้มากขึ้นลำน้ำที่แห้งขอดส่งผลต่อพื้นที่เกษตรกรรมขณะที่แหล่งน้ำผลิตน้ำประปาแม้จะยังไม่แห้งขอดแต่ก็สุ่มเสี่ยงได้รับการอธิบายจากหลายหน่วยงานในระหว่างประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำว่าพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานตอนกลางและตอนล่างเป็นหนึ่งพื้นที่สำคัญซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างหนักโดยเฉพาะเมื่อฤดูฝนปีที่แล้วมีฝนตกน้อยขณะที่กลางฤดูฝนของปีนี้ก็มีฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นซึ่งส่งผลต่อลำน้ำพองและลำน้ำชีในขณะที่น้ำที่ไหลเข้าอ่างนั้นอยู่ในสถานะติดลบเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าเขื่อนหลักคือเขื่อนสิริกิติ์ภูมิพลและอุบลรัตน์เป็น3เขื่อนที่อาจต้องระงับการเพาะปลูกในฤดูแล้งหน้า3เขื่อนหลักๆที่จะเป็นปัญหาในช่วงฤดูปลายฤดูฝนนี้ก็คือภูมิพลสิริกิติ์และอุบลรัตน์นะครับสำหรับอุบลรัตน์ในขณะนี้เองนะครับจากประเมินน้ำที่เข้ามาอ่างเนี่ยแทบจะไม่เข้าและเข้าไม่มากนักมันก็เชื่อมโยงไปถึงฤดูแล้งที่ถึงซึ่งอาจจะต้องเจอกับเรื่องของการงดปลูกข้าวในฤดูแล้งนะครับอาจจะต้องมีการกันไว้สำหรับการปลูกอุปโภคบริโภคเท่านั้นส่วนในทุ่งเจ้าพยาภาคกลางก็ได้บอกทางการปลานครหลวงกับกรมชลประทานอาจจะต้องใช้น้ำจากฝั่งตะวันตกนะครับหลังจากที่ได้มีการประเมินแล้วครับว่าน้ำจะต้องปลูกปรับลดเท่าไหร่
ตอนนี้มี20จังหวัด83อำเภอในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานที่ประสบภัยแล้งและแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะคาดการณ์ว่าน่าจะยังมีพายุอีก 1-2 ลูกในเดือนสิงหาคมแต่ก็เป็นไปได้สูงว่าจะตกในพื้นที่ชายขอบของประเทศขณะที่เดือนกันยายนและตุลาคมแนวโน้มฝนก็จะลดลงดังนั้นจึงต้องมีแผนเร่งด่วนคือปรับลดการระบายน้ำของ4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาลงอีกอยู่ระหว่างการทบทวนปรับลดการระบายน้ำทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจลงเพื่อให้สามารถที่จะส่งน้ำในรูฝนนี้ได้แล้วก็ยังคงใช้น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศกับการอุปโภคบริโภคได้อย่างน้อยรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3,200 ล้านลูกบาทเมตรในช่วงฤดูแล้งนั่นก็หมายความว่าจากนี้ไปนะครับทางกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไทยก็จะมีการปรับลดเรื่องของการระบายน้ำจากทั้ง4เขื่อนใหญ่ยกเว้นอาจจะเป็นป่าสักซึ่งไม่ได้ปรับลดอะไรมากมายนักเพราะว่าน้ำน้อยอยู่แล้วมาตรการนี้จะถูกเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับการเร่งปฏิบัติการฝนหลวงทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานและภายในวันที่31สิงหาคมนี้จะได้คำตอบของปริมาณน้ำในอ่างหลักๆเพื่อชี้วัดว่าจะมีน้ำเหลือเพียงพอสำหรับเพาะปลูกในหน้าแล้งหรือไม่หรืออาจต้องระงับการเพาะปลูกเด็ดขาดเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเท่านั้นมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเข้าร่วมสัมมนาส.ส.พรรคพลังประชารัฐเปิดตัวเข้าสู่การเมืองครั้งแรกในฐานะผู้สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐและประกาศร่วมอุดมการณ์เดียวกันนะครับแล้วก็ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกพรรคนะครับโปรเจกต์จะชัดเจนหลังการแถลงนโยบายรัฐบาลโดยมั่นใจว่าถ้าในพรรคมีความสามัคคีรัฐบาลจะอยู่ยาวได้4ปีติดตามรายละเอียดในรายงานคุณทัปนีเอียดศรีชัยครับการปรากฏตัวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในงานสัมมนาส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นครั้งแรกในการปรากฏตัวในทางการเมืองของพลเอกประวิตรกับพรรคพลังประชารัฐที่พลเอกประวิตรยอมรับว่ามาในฐานะผู้สนับสนุนและมาเป็นประธานปิดการสัมปนาเพิ่มศักยภาพส.ส.ก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายรัฐบาลพลเอกประวิตรที่ยืนยันว่าเดินทางมาด้วยรถยนต์ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ออกจากกรุงเทพตั้งแต่5นาฬิกามาถึงที่อำเภอวังน้ำเขียวในเวลา8นาฬิกาเพื่อร่วมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจากนายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอธิรัตน์รัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวิรัตน์รัตนเศษประธานวิปรัฐบาลให้การต้อนรับก่อนที่จะร่วมพิธีปิดการสัมมนาซึ่งพลเอกประวิตรชื่นชมกรรมการบริหารพรรคที่ทำให้ชนะการเลือกตั้งมีส.ส.เป็นผู้แทนประชาชนและเห็นว่าการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในพรรคซึ่งเป็นครอบครัวพลังประชารัฐครอบครัวพรรคพลังประชารัฐเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งเป็นการรวมพลังของภาคประชาชนและภาครัฐเข้าด้วยกันถือเป็นการรวมพลังที่นำพาประเทศชาติก้าวข้ามความขัดแย้งสร้างความมั่นคงบ้างคั่งและยั่งยืนพร้อมร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนตลอดไปพลเอกประวิตรเปิดเผยว่ามาในฐานะผู้สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐแต่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ยังไม่ขอตอบแต่จะเห็นความชัดเจนหลังการแถลงนโยบายรัฐบาลแม่ผมว่าในฐานะผู้สนับสนุนนะสนับสนุนพรรคจะมีโอกาสจะไปสมัครเป็นพรรคหรือยังไม่ตอบโอ้แล้วให้อภิปรายให้เสร็จมีรายงานว่าในการประชุมพลเอกประวิตรได้ประกาศพร้อมร่วมอุดมการณ์กับพรรคพลังประชารัฐและในอนาคตมีโอกาสได้ร่วมงานกับพรรคมากขึ้นรวมทั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลและไม่อยากเห็นการตั้งกวนตั้งกลุ่มในพรรคขอให้ทุกคนรักสามัคคีกันเชื่อว่ารัฐบาลจะอยู่ยาวได้4ปีขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินที่เป็นแกนนำกลุ่มสามมิตรกล่าวว่าภายในพรรคตอนนี้เหมือนแก้วที่ผ่านการเจรไนแล้วและเป็นแก้วใสที่พร้อมใช้งานมั่นใจว่านับจากนี้พรรคพลังประชารัฐจะเป็นเหมือนรถไฟความเร็วสูงที่จะไปสู่เป้าหมายโดยเร็ว
เริ่มต้นได้เริ่มแล้วเปรียบเสมือนพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นแก้วที่ตกผลึกนะครับตกผลึกเป็นแก้วที่นำมาสามารถใช้งานทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ขณะที่นายวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์อยากเห็นพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์มีรอยยิ้มเหมือนพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่ใช้รอยยิ้มเอาชนะทุกอย่างก่อนที่พลเอกประวิตรจะหยอดคำหวานว่านับจากนี้จะนั่งยิ้มเพื่อให้ส.ส.ได้ช่วยตนเองกับนายกรัฐมนตรีด้วยท่ามกลางเสียงปรบมือลั่นห้องการปรากฏตัวของพลเอกประวิตรจึงเป็นสัญญาณสำคัญทางการเมืองกับการเข้ามามีบทบาทภายในพรรคพลังประชารัฐเต็มตัวหลังจากเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังในการก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐและผลักดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งนับตั้งแต่คสช.สิ้นสุดหน้าที่ลงเมื่อวันที่16กรกฎาคมพลเอกประวิตรบอกกับแกนนำพรรคว่าพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในพรรคมากขึ้นและต้องจับตาการเข้ามามีตำแหน่งสำคัญภายในพรรคอย่างเต็มตัวขณะที่การรับมือศึกอภิปรายนโยบายรัฐบาลในวันที่25-26กรกฎาคมนี้พรรคพลังประชารัฐเตรียมส.ส.20คนเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตอบโต้การอภิปรายของฝ่ายค้านและเป็นองครักษ์พิทักษ์7รัฐมนตรีของพรรคที่คาดว่าจะถูกอภิปรายเป็นรายบุคคลทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายพุทธิพงษ์ปุณกานต์รัฐมนตรีกระทรวงดีอีซึ่งมีส.ส.ที่เตรียมไว้เช่นนายวีรกรคำประกอบนายไวยพจน์อาภรณ์รัตน์นางสาวปรินาไกรคุปและกลุ่มส.ส.กทม.เช่นนางสาวพาดาวรกานนท์เจ็ดท่านที่จะต้องเป็นเป้าโจมตีอะไรเนี่ยนะในส่วนนี้เราก็ได้เตรียม20ท่านที่จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วนี่คือถ้าท่านพูดนอกประเด็นนอกเรื่องเราประท้วงท่านแน่นอนแต่ถ้าท่านพูดอยู่ในเนื้อหาสาระของเนื้อหาในการแถลงนโยบายรับประกันได้ไม่มีการประท้วงขณะที่การจัดสัมมนาส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่รีสอร์ท88กามองเต้ในอำเภอวังน้ำเขียวถูกตั้งคำถามจากนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยว่าเป็นรีสอร์ทที่มีคดีบุกรุกพื้นที่ของกรมอุทยานแต่กลับมีการใช้ประชุมส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรครัฐบาลซึ่งจะเตรียมตั้งคำถามในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลข่าวสามมิติสอบถามไปยังนายวิรัตรัตนเศรษฐประธานวิปรัฐบาลได้รับคำชี้แจงเบื้องต้นว่าเป็นการตัดสินใจเลือกของนายสมศักดิ์พันเกษมส.ส.ของพรรคและทีมงานที่ไม่ทราบมาก่อนและทีมงานเลือกพื้นที่ที่ใกล้กรุงเทพที่จะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า300คนและต้องการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งรีสอร์ท7แห่งที่กระจายไปภาคต่างยังเปิดบริการตามปกติทัพนิยศรีชัยข่าวสามมิติรายงานสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยนวัตกรรมที่ญี่ปุ่นวางแผนจะนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่32โตเกียว2020ที่จะเปิดฉากในเดือนกรกฎาคมปีหน้านะครับก็มีทั้งอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กใช้บันทึกบรรยากาศภายในงานไปจนถึงมาสคอตของโอลิมปิกความพิเศษก็คือควบคุมทั้งหมดโดยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ